วันนี้ประเด็นแรกที่จะคุยกับท่านท่านคงแปลกใจนะครับอยู่ๆวังส่งสัญญาณใช้ภาษาเหมือนกับที่คุณธนาธรใช้คือเรื่องอย่าแทงม้าตัวเดียวนะเรื่องวัคซีนทำไมใช้ภาษาเหมือนคุณธนาธรเลยแต่คุณธนาธรเจอ112ไปแล้วนะครับเมื่อเดือนมกราการใช้ภาษาครั้งนี้ปรากฏว่าคุณแป้งครับคุณแป้งหรือคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยนี่ครับท่านดูนะฮะคุณนวลพันธ์ล่ำซำคุณนวลพันธ์ล่ำซำได้ออกมาพูดว่าเห็นด้วยรัฐบาลว่าไม่ควรจะแทงม้าตัวเดียวรัฐบาลนี่เขาโกรธมากนะครับคำว่าแทงม้าตัวเดียวเนี่ยเขาแจ้งความวันนี้คุณแป้งนี่ชื่อเล่นชื่อแป้งนะครับยังมาพูดถึงเรื่องแทงม้าตัวเดียวอีกพูดถึงคุณแป้งท่านอาจจะบอกอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวังอ่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณแป้งเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของวังทีเดียวแม้จะไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกแม้จะไม่ได้มีเชื้อยศเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แต่เขาเป็นคนเคลื่อนไหวทำงานและโดยเฉพาะเขาทำงานเป็นตัวแทนของวังอยู่ในสยามไบโอไซแอนด์ด้วยสยามไบโอไซแอนด์ที่ผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสว่าอายุลอยแพแล้วนะครับเพราะว่ามันล้มเหลวแล้วครับผมตั้งคำถามนี้ไว้เพื่อให้ท่านแสดงความเห็นแต่ในความเห็นของผมเนี่ยคือเรื่องสยามไบโอไซเอนซ์ที่จะผลิตวัคซีนนี่ล้มเหลวแล้วครับแล้วคุณแป้งดีดูหน่อยนะครับเธอมีผัวขออนุญาตนะเรียกแบบชาวบ้านวันนี้วันเป็นวันเสาร์รายการคุยกันวันเสาร์ค่ำสนทนากับเพื่อนๆผัวของเธออดีตเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผมวงไว้นั่นน่ะแล้วก็พอเกษียณนะครับพอเกษียณก็เข้ามาเป็นรองราชเลขาเนื่องจากวันที่เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั้นคุณแป้งเนี่ยเป็นตัวแทนวังไปประสานเพื่อจะดูแลคุณก้อยแล้วก็มีความดีความชอบมากตอนนี้มาเป็นคนนั่งกุมเป้าให้ก้อยอยู่นะครับท่านจะเห็นภาพนี้นะฮะดังนั้นวันนี้โดยฐานะของคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของวังในเรื่องวัคซีนทีเดียวท่านมาดูตรงนี้แล้วเราจะตั้งคำถามกันว่าทำไมนะฮะทำไมคุณแป้งเขาถึงมาพูดอย่างนี้ระหว่างที่ดูเนี่ยผมท้าวความนิดหนึ่งคือเรื่องวัคซีนเนี่ยผมพูดไปไม่รู้กี่รอบย้ำอีกทีนะฮะจนเพื่อนๆ เนี่ยเบื่อแต่ทีนี้มันเป็นความสำคัญมากครับแล้วที่จะต้องบอกกับท่านคืออดีตที่ผมพูดกับท่านไม่รู้กี่ตอนต่อกี่ตอนเดี๋ยวให้อยากให้ท่านโชว์ท่านหน่อยนะครับอ้าวไม่ต้องเรียงลำดับแล้วเอาว่าเท่าที่มีตั้งแต่มกราคมกุมภาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซิร์ชภาพให้ท่านดูระหว่างที่ผมอ่านความเห็นของคุณแป้งแล้วท่านจะเห็นว่าสุในเนี่ยได้มองปัญหานี้ทะลุมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ผมเก่งแต่เพราะว่าในประเทศเนี่ยเขาไม่กล้าพูดกันผมก็พยายามจะใช้เงื่อนไขที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีเสรีภาพอธิบายให้ท่านก็พยายามจะเก็บคลิปข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวังซีนที่ผมตั้งชื่อว่าวังซีนคือวัคซีนที่โรงงานของวังผลิตคือเรียกง่ายๆเนี่ยคือเรียกวังซีนมันง่ายดีนะครับ
ผมก็เลยต้องพูดหลายตอนและปรากฏว่าวันนี้มันเป็นไปตามที่ผมว่าคือสิ่งที่โรงงานเนี่ยผิดพลาดที่สุดก็คือตั้งโรงงานผลิตที่ผมเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนะครับผมก็พูดในคลิปท่านก็ดูได้ไปดูคลิปเก่าๆเลยนี่ตามภาพที่ผมให้โชว์ให้ท่านดูเนี่ยผมบอกขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาไฮเทคกว่าไทยที่ไหนมากกว่าหลายเท่าเขายังไม่ทำเพราะเขารู้ว่าไอ้วัคซีนตัวไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วมีปัญหาเรื่องการกลายพันธุ์ง่ายมากทำวัคซีนอาจจะ1เวลาไม่ทัน2เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้เตรียมตัวมาเขาก็เลยตัดสินใจซื้อแต่ท่านแปลกไหมครับว่าโรงงานของวังของกษัตริย์เนี่ยเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยนะครับเขาระดมนักเรียนแพทย์เก่งๆเลยนะฮะที่ได้ทุนมหิดลทุนวังไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเอามาสต็อกอยู่ในโรงงานนี้เต็มเลยเฮ้ยแล้วมันไม่รู้ได้ยังไงอะหรือมันเก่งกล้าสามารถจนกระทั่งมันคิดว่ามันเลอเลอประเสริฐศรีเก่งที่สุดในโลกก็จะผลิตวัคซีนป้องกันโควิดคือผมไม่ได้คิดว่าไอ้หมอพวกนี้โง่นะครับมันคงฉลาดแต่ระบบของวังเนี่ยทำให้มันโง่นั่นก็คือเวลาวังเสนอเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยมันถูกครอบงำความคิดไม่ได้ผมไม่อยากจะเรียกว่าทาสนะแต่เป็นทาสความคิดแล้วคือไปมองว่าถูกกล่อมเกลามายาวนานจนกระทั่งเชื่อว่าวังนี่เป็นเทวดาโดยวัฒนธรรมนะครับหรือโดยอำนาจก็เชื่อว่าเขามีความสามารถจึงไม่มีความเห็นโต้แย้งหรือไม่กล้าโต้แย้งเลยโดยกฎหมายเนี่ยทำให้คนฉลาดที่อยู่ในระบบของวังเนี่ยไม่กล้าโต้แย้งไอ้หมอใหญ่ๆทั้งหลายก็เลยพลอยพยักไปด้วยเพราะก็ได้ประโยชน์นี่วังก็ลงทุนคณบดีสิริราชไอ้อดีตที่เคยเข็นรถให้รัชกาลที่9แต่ละคนที่ละคนปลัดกระทรวงพวกนี้มันเรียนเก่งทั้งนั้นครับแต่มันถูกครอบอยู่ในกะลาจนมันโง่ปกติผมไม่ค่อยใช้คำนี้กับคนทั่วไปนะครับอยากใช้กับอายุคนเดียวแต่วันนี้ต้องใช้คือเขาไม่ได้โง่โดยส่วนตัวเขาแต่โดยระบบทำให้เขาโง่ที่หนึ่งก็เชื่อว่ากษัตริย์เก่งที่สุดดังนั้นอะไรที่เป็นของกษัตริย์ดีทั้งนั้นโง่ประการที่สองก็คือกฎหมายปิดปากอำนาจกดหัวไว้ไม่กล้าโต้แย้งเมื่อไม่กล้าโต้แย้งก็ต้องระดมทำใช้ความพยายามทำสุดท้ายโรงงานวัคซีนของวังเนี่ยผมบอกท่านนะท่านไปดูข่าวข้างในก็ได้ผลิตออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานเมื่อส่งไปตรวจไม่ได้มาตรฐานก็ต้องทิ้งไปล็อตๆทำให้การผลิตเนี่ยมันไม่ได้ตามเวลาอันที่หนึ่งเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไอ้จำนวนที่ผลิตได้มันก็เลยได้น้อยมันปั่นป่วนกันมาตั้ง3เดือนมาแล้วตั้งแต่โควิดมันระบาดแล้วมันกลายพันธุ์เป็นพันธุ์อินเดียเป็นพันธุ์แอฟริกาแล้วทุกพันธุ์มันเข้ามาในประเทศไทยหมดแล้ววันนี้คนตายเป็นพันรายวันนี่ตาย30 40ถึง50ศพต่อวันแล้วดังนั้นไอ้การที่ไอ้ยุทธมันไม่ได้เตรียมวัคซีนเลยซึ่งเมื่อวันพฤหัสผมสรุปแล้วว่าไอ้ยุทธมันไม่ต้องรับผิดชอบ1ไม่ต้องไปขัดใจวัง2มีปัญหาวังรับไปกูไม่เกี่ยวด
ดังนั้นเมื่อวันที่หนึ่งเขาทำการส่งมอบกันปรากฏอายุทธไม่ไปรับท่านไปดูคลิปที่ผมพูดไว้นะฮะเมื่อวันพฤหัสปล่อยให้ท่านสถิตพงษ์ยืนรับอยู่คนเดียวท่านสถิตพงษ์ก็คงตามการเมืองไม่ทันละไปยืนแห้งรับกับไอ้ฝรั่งนั่นน่ะแล้ววันนี้ตัวมาดามแป้งก็ออกมานี่ครับภาพนี้จำได้ไหมครับที่ท่านสถิตพงษ์ไปยืนรับอยู่คนเดียวนั่นน่ะแต่ว่าคนเดียวก็ไม่ใช่ไปกันหลายคนนะฮะไปกันหลายคนมาดามแป้งก็ไปไอ้ยายพนวลพันธ์แล้วก็อีกหลายคนไปหมอเหมอไปแต่อายุทธไม่ไปครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณนวลพันธ์เนี่ยออกมาเนี่ยเธอก็บอกว่าในฐานะที่เธอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ของบริษัทสยามไบโอไซแอนของวังนี่นะครับให้สัมภาษณ์กับบรรณาธิการสื่อเดอะสแตนดาร์ดตอบคำถามทุกประเด็นเกี่ยวกับการผลิตส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาสยามไบโอไซแอนโดยพาดหัวเลยว่าแกงทุกปมวัคซีนผลิตโดยสยามไบโอเห็นด้วยไม่ควรแทงม้าตัวเดียวเอานะจริงๆนี่ท่านอาจจะได้ทราบข่าวแล้วแต่เพื่อให้เป็นประเด็นสักนิดหนึ่งเราก็จะได้ไม่ใช่เราไปตู่ว่าความหรือว่าไปกล่าวใส่ร้ายเขานะครับเดี๋ยวมาดามแป้งสัญญาเป็นสัญญานะครับแม่ไอดีกับเครื่องของผมนี่ไม่รู้เป็นไรมีภาวะการที่มันอืดอาดยืดยาดดีเหลือเกินครับเดี๋ยวผมดูจากอันนี้ก็ได้อืดอาดยืดยาดจริงๆมันสัญญามันหายไปเลยครับมาดามแป้งบอกว่าสัญญานี้เป็นสัญญา non disclosure ถ้าตอบตรงๆเลยคือเราต้องส่งมอบวัคซีนที่มีไว้กับแอสตราเซเนกาอย่างแน่นอนแต่ไม่สามารถบอกตัวเลขได้เพราะเป็นสัญญา non disclosure ท่านดูนี้คือไม่ยอมตอบตรงๆว่าตกลงจะส่งได้เท่าไหร่แปลกนะไม่ยอมตอบตรงๆว่าจะส่งได้เท่าไหร่ท่านดูนะครับเขาก็ถามว่าส่งมอบวันนี้เมื่อวันที่2เนี่ย 1.8 ล้านโดสถือว่าช้ากว่ากำหนดหรือเป็นไปตามกำหนดคุณนวลพันธ์ก็ตอบว่าสัญญาระบุว่าภายในเดือนมิถุนายนมันอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่1ถึง30มิถุนาคือไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับแต่ไม่พูดตรงๆว่ามันไม่ผ่านการผลิตเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แน่ไม่พูดอย่างนั้นพอเขาจี้ถามอะไรก็ตอบแบบกำกวมๆถามยอดจำนวนก็ไม่ตอบให้ชัดเจนนะครับทีนี้สำนักข่าวสแตนดาร์ดที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยเกิดความล่าช้าไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเป็นสัญญาณอะไรที่บอกว่าเราผลิตไม่ทันหรือไม่เธอก็ตอบว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสยามไบโอไซแอนเป็นเรื่องระหว่างฟิลิปปินส์กับแอสตราเซเนกาแต่ถามว่าวัคซีนที่ผลิตในสยามโดยสยามไบโอนี้ถือว่าเป็นสิทธิของแอสตราที่สามารถส่งออกไปประเทศอาเซียนได้อีก8ประเทศได้เช่นกันคือเรื่องของเรื่องคือไอ้เจ้าโรงงานนี้เนี่ยดันไปรับงานยักษ์ใหญ่แต่ศักยภาพเป็นคนแคะศักยภาพแค่คนแคะเท่านั้นแล้ววันนี้ทำไปทำมาบอกเฉยเลยครับบอกว่าโรงงานสยาม
ไบโอของกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ผลิตนะคือเป็นเพียงรับจ้างผลิตเท่านั้นเอาละสิถ้าสมมุติว่ามันเป็นรับจ้างจริงนะผมถามหน่อยเถอะครับรับจ้างเขาผลิตเนี่ยทำไมอยุธต้องทุ่มเงินไปให้ต้อง600ล้านนะเออวันนี้มาดามแป้งก็แทบจะยกธงขาวเลยคือบอกว่าจะใช้คืนให้ไอ้600ล้านเนี่ยแต่จะส่งคืนเป็นวัคซีนนะครับเรามาดูกันว่าถ้าโรงงานนี้ไม่ใช่ของวังก็ไม่ใช่โรงงานนี้ของวังแต่ว่าการผลิตนี้วังไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เอาแค่เป็นผู้รับจ้างแล้วเมื่อเดือนมกรานี่เขาวิจารณ์ทำไมแจ้งจับแหลกเลยเสมือนหนึ่งว่าเป็นโรงงานของวังเป็นผู้จัดการเองใครพูดถึงเรื่องนี้เอาเรื่องหมดนี่ครับเมื่อ18มกราคุณธนาธรพูด BBC ไว้ท่านเห็นนะฮะ BBC เขาเอาไปลงข่าวคุณธนาธรพูดเรื่องแทงม้าตัวเดียวพูดถึงเป็นไม่ควรจะทำอย่างนี้นะครับปรากฏว่าถูกจับถูกดำเนินคดีหลายคดีทีเดียวครับดูข่าวเก่าสิครับอยุทธกฉะธนาธรจะดำเนินคดีกับเขาคือโดยนัยยะเนี่ยเท่ากับรับว่ากษัตริย์เป็นผู้ผลิตโดยใช้โรงงานกษัตริย์แล้วทุกคนก็พยายามจะเชียร์จับ112ไอ้กระทรวง DES แจ้งจับธนาธรเห็นไหมครับสยามรัฐก็ลงเช็คบินธนาธรทุกฉบับลงหมดผมถามหน่อยว่าอดีตที่เป็นอยู่นั้นมันยืนยันว่าเป็นโรงงานของวังที่จะเป็นผู้ผลิตเองและพูดง่ายๆว่าจะเอาเรื่องนี้ไปโฆษณาหาเสียงว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนล่มเย็นได้ไม่ติดไม่เป็นโควิดมีวัคซีนป้องกันเพราะเป็นวัคซีนของพ่อแต่ปรากฏว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่มันเหลวเป๋วหมดครับการเหลวเป๋วหมดนี้ผมก็พูดให้ท่านเห็นแล้วว่าผมขอเน้นเอาหน่อยนะครับจำคลิปนี้ได้นะครับเมื่อวันที่25มกราผมก็บอกว่าขนาดญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไปเป็นสมาชิกของ WHO ของ UN ที่จะให้จัดคือ UN นี่เขาจัดหาวัคซีนให้ทุกประเทศทั้งรวยทั้งจนแต่อยุทธไม่ยอมไปเป็นสมาชิกกับเขาครับญี่ปุ่นยังเป็นหลายประเทศเป็นลาวเป็นฟิลิปปินส์เป็นทุกประเทศแต่อยุทธไม่ไปเป็นแปลว่าอะไรก็แปลว่าก็วังเขาจะเอาอย่างนี้เขาจะผลิตหาสตังค์แล้วเขาจะขายผูกขาดในประเทศไทยแล้วก็จะส่งวาดฝันเลยครับฝันเฟื่องเลยจะส่งทั่วอาเซียนรวยกันละคราวนี้ผมบอกเอ๊ะคิดได้ยังไงเนี่ยแล้ววันนี้มันเกิดเหลวหมดแล้วครับนี่คือภาพที่ผมบอกญี่ปุ่นยังขอวัคซีนขอใช้วัคซีน UN ไทยเก่งเก่งเล่นแต่วัคซีนวังเว้ยแล้วพอไม่ได้ก็เอาแต่ของเสีย CP ผมก็บอกโลกสยองจ้องโควิดกลายพันธุ์ไทยวันๆจ้องแต่จะกินหากินกับวัคซีนผมกล่าวหาเลยว่าทั้งโควิดทั้งวัคซีน
ของจีนที่ CP ไปซื้อหุ้นเขาและก็วังเนี่ยคือจะหากินกับสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ซึ่งผมบอกเฮ้ยมันอันตรายนะทำอย่างนั้นวังเสียนะไอ้ยุทธก็เป็นนายกแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ค้านเจ้าเลยไม่ค้านตรงๆก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจว่าอาจจะถูกเขกบาลได้แต่ว่าโดยอ้อมเนี่ยมันต้องไม่ค้านก็ต้องมาซื้อข้าวซื้อของเตรียมไว้ซื้อวัคซีนเตรียมไว้ไอ้นี่ไม่เอาสักอย่างต้องการจะเอางบประมาณซื้อกับวังอย่างเดียวตามที่วังสั่งเลยแล้วก็เชื่อคงจะเชื่อคงเป็นความโง่ที่เกิดจากกลาครอบหัวนี่แหละครับคือคงเชื่อว่าสำเร็จแน่หมอเต็มไปหมดวังโรงงานตั้งมาตั้งแต่รัชกาลที่9ก็ทันสมัยของพ่อนี่ทันสมัยที่สุดก็ไม่เคยผลิตวัคซีนเลยผมยังบอกเนี่ยครับเมื่อวันที่4มกราคมผมก็ทำคลิปบอกว่าญี่ปุ่นยังต้องซื้อใช้วัคซีนไทยวิจัยใช้วัคซีนฉีดแทนได้ยังไงญี่ปุ่นเขายังซื้อไอเนี่ยผมไม่ได้หมายความญี่ปุ่นต้องเก่งกว่าเราเท่านั้นคนไทยก็เก่งกว่าก็มีแต่เฉพาะหน้าสถานการณ์เหตุการณ์อย่างนี้เหตุผลอย่างนี้เนี่ยมันควรจะตื่นใจได้ควรจะตื่นใจไอยุทธในฐานะนายกรัฐมนตรีถ้ายังจะเชื่อก็ไม่เป็นไรก็ต้องหาวัคซีนสำรองหน่อยนี่ไม่เอาเลยกลัวจะกระทบกระเทือนกระเป๋าหวังเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเจ๊งพอเจ๊งปั๊บผมก็เลยวิเคราะห์ชัดเจนก่อนที่ยายนวลพันธ์หรือมาดามแป้งจะออกมายกธงขาวผมบอกว่าวังซีนปลิ้นไส้ไร้ความหวังแฉเบื้องหลังวังถูกยุดลอยแพแล้วเมื่อมันไม่ได้ผลมันเสียหายไอ้ยุทธก็ไม่กล้าเข้าไปยืนสิครับไม่กล้าเข้าไปยืนในวันที่วัคซีนสำเร็จเพราะไปแสดงความยินดีไม่ได้จริงๆนะคุณสถิตพงศ์ต้องหลบซะคุณสถิตพงศ์ก็ทะเล่อทะล่าก็เข้าไปยืนรับอยู่คนเดียวดังนั้นวันนี้วังเลยเสื่อมสิครับนี่ครับผมพูดไว้เมื่อวันที่21มกราหาซีนให้วังตั้งบริษัทผูกขาดกษัตริย์ยิ่งเสื่อมเห็นไหมฮะจริงเหมือนที่ผมพูดไหมถ้าไม่จริงมาดามแป้งจะมายกธงขาวทำไมอ่ะแล้ววันนี้ผมวิเคราะห์เลยไปแล้วครับและคอยดูก็แล้วกันวันนี้ไม่มากก็น้อยวังเริ่มได้สติแล้วว่าไอ้ยุทธนี่มันทำให้ท่านเสียหายแล้วเอาเถอะจะบอกว่าเป็นเพราะว่าใครก็กลัวรัชกาลที่10ทั้งนั้นเลยต้องยอมหมดไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคนเป็นนายกมึงจะกลัวจนหัวหดแล้วมึงจะมาเป็นนายกทำไมคนที่เขาบริหารงานกับราชกษัตริย์เนี่ยนะฮะกับกษัตริย์เนี่ยเขาต้องคิดทางหนีทีไล่ไว้หมดไม่ให้ท่านเสียหายลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะรัชกาลที่10สมัยรัชกาลที่9ก็เป็นครับสั่งมาแล้วต้องทำตามทั้งนั้นเพราะระบบกษัตริย์เป็นอย่างนี้เพราะอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์กษัตริย์สั่งทุกคนต้องทำตามหมดเพราะถ้าไม่ทำตามนี่อำนาจมันล้นฟ้านี่นี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและนี่คือจุดอ่อนของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งใครมาเป็นนายกในสภาพการอย่างนี้ก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไอ้ยุทธนี่แม่งเอาด้านเดียวเลยพอเอาด้านเดียวก็เจอเต็มเต็มพอเจอเต็มเต็มปั๊บกระโดดหนีเลยวังก็รับไปสิวังก็รับเละสิครับงานนี้แล้วความรับเละตรงนี้แหละมาดามแป้งแกถึงออกมาชิ่งไงครับแกถึงออกมาชิ่งโดยบอกอันนี้ไม่ใช่ของวังนะวังแค่รับจ้างเขาเท่านั้นนะครับ
นี่ครับมติชนก็ลงนะครับพาดหัวแป้งแนะอย่าแทงม้าตัวเดียวซื้อวัคซีนอื่นด้วยความจริงที่แป้งออกมาพูดนี่เพราะอะไรมันเจ๊งแล้วโรงงานสยามไบโอไซเอ็นของวังนี่เจ๊งแล้วต่อกรณีวัคซีนนี่พูดกันตรงๆกันอย่างนี้เอาถ้าเจ๊งแล้วทำไมแป้งออกมาพูดอย่างนี้ไม่เสียหายใหญ่เลยต้องชิ่งจ้ะครับแต่ว่ามากลบไม่มิดสิจะมาบอกว่าเออวังไม่เกี่ยวหรอกรับจ้างอย่างเดียวท่านไม่ได้เกี่ยวในหลวงไม่ได้เกี่ยวบริษัทเขารับจ้างแอสตราผลิตเท่านั้นไปดูลายเก่าๆไปดูความเห็นพวกสลิ่มทั้งหลายอดีตมันเชียร์โรงงานแล้วก็เชียร์ในหลวงเลยครับว่าทำถูกต้องแล้วที่จะผลิตเรื่องนี้เองมีแต่พวกเราพวกประชาธิปไตยเนี่ยที่มีความคิดเสรีเนี่ยเขาค้านอย่างสุนันท์นี่ค้านสุนันท์นี่ค้านปลอดภัยเพราะอยู่ต่างประเทศพอธนาธรค้างเจอเลย112เห็นไหมฮะแล้ววันนี้ยังไม่เลิกคดีเขานะเออแล้วปัญหาวันนี้โอลาพ่อกันใหญ่สิครับเนื่องจากอายุก็ไม่ได้ตัดเตรียมวัคซีนให้พอแล้วยังบังคับผูกขาดของจีนเท่านั้นคือมันพูดไงหาเงินทอนทั้งคู่เลยแอสตราเซเนกาก็จะหาสตังซีโนแวคก็จะหาสตังของ CP แล้วหน้าด้านทำได้ขนาดนี้ด้วยแล้วทำไปทำมาไอ้ที่บอกว่าให้ลงบัญชีลงทะเบียนเพื่อจะฉีดเขาก็ช่วยกันหมดก็เพราะเชื่อว่าไอ้ยุทธมันปิดข่าวนี่ทุกคนก็คิดว่าอย่างไรก็ต้องสำเร็จอย่างไรก็ต้องสำเร็จเมื่อคิดว่าสำเร็จจะปลัดกระทรวงอธิบดีก็ขอความช่วยเหลือไปทางโรงพยาบาลทุกแห่งให้ลงทะเบียนเตรียมไว้แต่สุดท้ายต้องเลิกหมดครับเพราะว่าไอ้ของที่จะมาเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้ววันนี้ก็แก้ปัญหาไปวันต่อวันกันแล้วกันจะโกหกเรื่องอะไรทำไมไม่มีวัคซีนหรือว่าจะโกหกว่าวัคซีนดีคือวัคซีนที่มีหาแล้วก็ฉีดเข้าไปเถอะอย่างนั้นเนาะจะเป็นจะตายเอาอย่างนั้นนะก็แล้วแต่ก็แก้กันไปวันต่อวันวันต่อวันเข้าทำนองว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันวันแต่วันนี้คุณนวลพันธ์ออกมามันเลยยิ่งชัดผมถึงได้ตั้งคำถามว่าเป็นอย่างนะฮะเป็นอย่างถึงอะไรอ่ะวังซีนเป็นหยางกับหลังหันไม่กับหลังหันได้ยังไงเจ๊งแล้วอย่างน้อยที่สุดท่านอาจจะบอกเฮ้ยที่กับหลังหันนี่แสดงว่าไม่เจ๊งต้องพูดความจริงไม่ใช่หรอกครับคือโกหกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคนเขาจับไตได้หมดแล้วก็เลยต้องออกมาเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาสีข้างเข้าถูโดยบอกว่าโรงงานนี้ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตเองนะแค่รับจ้างเขาเท่านั้นในหลวงไม่เกี่ยวนี่ออกมาแบบนี้แหละใครเชื่อก็ในเมื่อข่าวช่วงแรกๆข่าวมันโหมเชียร์ในหลวงหมดนี่เอาละครับวันนี้ก็มาถึงจุดแล้วผมก็บอกกับท่านเลยนะว่าแนวโน้มเนี่ยเหตุการณ์อันนี้มันบอกว่าอายุเจอแน่นะและเมื่อกี้พูดถึงโรงพยาบาลเขาก็ช่วยกันฉีดหมดแม้กระทั่งโรงพยาบาลราชวิทยาลัยของจุฬาภรณ์นั่นน่ะเขาก็รับลงทะเบียนฉีดก็จะช่วยหมดอะตามคำร้องขอตอนนี้ยกเลิกหมดแล้วครับยกเลิกหมดแล้วไม่เอาแล้วประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน
หลักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศยกเลิกแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ลงนะครับราชวิทย์นี่ไทยรัฐลงราชวิทยาลัยงดฉีดวัคซีนไม่ได้รับจัดสรรแล้วไม่เอาแล้วที่ไม่จัดสรรมาให้นี่ไม่ใช่ว่าแหมของจุฬาภรณ์มีสั่งวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีนมาไม่ใช่นะคือไม่มีของให้เขาก็เสียสิโรงพยาบาลอื่นเสียไม่เป็นไรแต่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่เสียไม่ได้สิเขาเป็นเจ้านี่เขาเลยตัดปัญหาตัดเลยไม่เอาเมื่อไม่จัดมาก็เลิกกันนะครับ